พระบาทสมภาวันมงคลป้าแตนเตรียมกลับมาทำอาชีพเดิมต้องบอกเลยว่ากระแสสังคมนั้นแรงมากจริงๆจะเห็นได้ว่าระยะหลังจะมีการเสนอข่าวน้องชมพู่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดและบางช่องที่เคยเสนอข่าวทุกวันบางวันไม่มีข่าวน้องชมพู่แล้วสังคมบางกลุ่มยังอยากให้มีการนำเสนอบ้างเพราะเกรงว่าเรื่องจะเงียบไปเพราะยังไม่สามารถหาตัวคนผิดได้จากกระแสข่าวถาโถมเข้าลุงพลอย่างหนักในกรณีที่มีชาวโซเชียลโพสต์เทียบกับบินบรรลือฤทธิ์เปรียบเทียบว่าโดยสังคมโซเชียลได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มทั้งคนที่เห็นด้วยกับโพสต์และไม่เห็นด้วยบ้างก็บอกว่าคนละประเด็นคุณบินทำดีอยู่แล้วทุกคนรู้สังคมไทยคนไทยรับรู้มาโดยตลอดและเชิดชูเป็นเทวดาเดินดินอยู่แล้วและอีกฝั่งเห็นว่าควรเอาเงินไปทำประโชยอย่างอื่นบ้างและบางส่วนบอกว่าลุงพลไม่ผิดเพียงแต่มีการนำเสนอข่าวลุงพลมากเกินไปจนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้นำเสนอความคืบหน้าของคดีและมองว่าควรให้ลุงพลออกไปประกอบอาชีพหลายคนหลายความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก่อนหน้านั้นลุงพลเองเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าหลังจากที่เกิดเรื่องตนก็ไม่ได้ทำงานเลยตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพราะคดียังไม่คลี่คลายอีกทั้งยังเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งชาวโซเชียลก็มองว่าการที่ลุงพลจะออกไปทำงานซึ่งลุงพลรับจ้างทำยางพาราต้องออกไปกลางดึกคงไม่เหมาะอย่าว่าลุงพลเลยลุงพลอยู่ของแกเฉยๆที่แกมีคนทำให้เพราะคนสงสารจริงๆและลุงพลเองก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคใดๆภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์น่าทานมากมากน่าทานมากมากครับอย่างไรก็ตามขอให้ตำรวจคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็วครับชาวบ้านจะได้กลับมาทำมาหากินได้ตามปกติขอบคุณเฟซบุ๊กชัยพลวิภานอกจากนี้ในวันที่1กันยายน63ที่ลุงพลจะไปขึ้นคอนเสิร์ตและหลังจากนั้นลุงพลจะกลับมาทำอาชีพเดิมคือขายไก่ย่างน่าจะเปลี่ยนชื่อจากไก่ย่างนายพลเป็นไก่ย่างลุงพลป้าแตนกบกอกใครที่เมตตาลุงพลก็ขอให้ไปอุดหนุนได้กลับไปทำอาชีพเดิมภาพลุงพลกับป้าแตนเคยทำอาชีพขายไก่ย่างหนุ่มโพสต์เปรียบเทียบลุงพลกับบินบรรลือฤทธิ์เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมโซเชียลเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กใครหนึ่งได้โพสต์ภาพของพี่บินบรรลือฤทธิ์กับลุงพลชัยพลวิภาโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าสติครับสติต่อให้พิสูจน์มาว่าไม่เกี่ยวกับน้องชมพู่แต่ถามหน่อยมีความดีพอที่จะเชิดชูเปล่าครับอะไรครับเนี่ยจากนั้นไม่นานได้มีการส่งต่อกันไปเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นด้วยและอีกหลายๆคนก็บอกไม่ควรจะเปรียบเทียบเพราะไม่มีใครเชิดชูลุงพลแต่ที่เขาให้เพราะความสงสารล้วนๆไม่เกี่ยวกับมีความดีอะไรโพสต์ดังกล่าวความคิดเห็นชาวโซเชียลความคิดเห็นแบ่งเป็น2ฝ่ายทั้งเห็นด้วยและบอกว่าไม่ควรเอามาเปรียบเทียบเพราะมันคนละเรื่องกันความคิดเห็นชาวโซเชียลอย่างไรก็ตามมีทั้งคนเห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวและไม่เห็นด้วยเรียกได้ว่าเจ้าของโพสต์ถึงกับต้องลบโพสต์ออกเนื่องจากกระแสค่อนข้างแรงทีเดียวทั้งสองฝั่งอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวก็มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสรุปได้ว่าหลายคนไม่ได้ลืมสิ่งดีๆที่พี่บินทำไว้แน่นอนและยังเป็นฮีโร่ของคนไทยทั้งประเทศเหมือนเดิมครับแม่ปาดน้ำตาครูดับปมด้วยลูกแกม 0.2 เสียใจไอเพื่อนไม่กล้าไปเรียนวันที่23สิงหาคม2563ทีมข่าวเดลี่ไลเอ็กซ์เพรสได้รับรายงานว่าจากกรณีที่ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความ
ไม่พอใจครูโรงเรียนแห่งหนึ่งเอาปมด้อยของนักเรียนชายซึ่งมีตาผิดปกติตาข้างหนึ่งมองไม่ค่อยเห็นมาด่าว่าเด็กตาเหล่บ้างเด็กตาบอดบ้างทั้งที่เด็กไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวแถมยังช่วยงานพ่อแม่ทุกอย่างทำให้เด็กอายเพื่อนนอนร้องกับแม่บอกว่าจะไม่เรียนแล้วผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านพักตำบลวังมะปรางอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังพบกับน้องบอยนามสมมุติอายุ16ปีนักเรียนชั้นหมู่2เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นว่าช่วงบ่ายวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาคุณครูซึ่งเป็นครูผู้ชายสอนวิชาดนตรีลงโทษตีเพื่อน2คนก่อนด้วยอารมณ์หงุดหงิดแล้วเดินมาพูดใส่อารมณ์กับผมว่ามึงไปไหนไอ้ตาเหล่ไม่จบไม่สิ้นจริงพวกตาเหล่นี้ต่อหน้าเพื่อนๆหลายคนตอนนั้นเสียใจมากพูดอะไรไม่ออกเลยก่อนหน้านี้คุณครูก็ไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะอายเพื่อนความรู้สึกตอนนี้แย่มากวันจันทร์นี้ก็ไม่รู้ว่าจะกล้าไปโรงเรียนไหมนายชยุทธอายุ27ปีน้าชายบอกว่าเมื่อหลานมาเล่าให้ฟังรู้สึกสะเทือนใจมากเพราะมันเป็นปมของเด็กไม่เข้าใจว่าทำไมอาจารย์ที่สอนถึงนำปมของเด็กมาย่ำยีไม่เหมาะสมที่อาจารย์ออกมาพูดแบบนี้กลับบ้านมาเด็กก็มาร้องไห้เสียใจอยู่ในห้องโดยปกติเขาพยายามมองข้ามไปเมื่อวานผมไปหาอาจารย์ท่านนี้แล้วและอาจารย์ได้ขอโทษในฐานะผู้ปกครองก็น้อมรับไว้แต่ในส่วนของจิตใจเด็กจะแก้อย่างไรหลังจากนี้ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่อยากจะทราบว่าอาจารย์ท่านนี้มีประสงค์อะไรที่พูดไปแบบนั้นมันเป็นตราบาปของเด็กจะมาบูลลี่เด็กคงจะไม่ได้เป็นถึงอาจารย์สอนเด็กคงไม่เหมาะสมอยากให้อาจารย์ท่านนี้รับผิดชอบต่อตัวเองว่าอย่างไรเพราะวันนั้นนักเรียนก็อยู่เยอะความรู้สึกของเด็กจะรู้สึกอย่างไรเขาก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนตั้งแต่วันศุกร์เพราะเด็กไม่กล้าไปโรงเรียนเพราะเขาอายด้วยจิตใจเขาแย่ด้วยที่ผ่านมาผู้ปกครองพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่เคยถามว่าตาของน้องเป็นอย่างไรเพราะจะมีผลกระทบต่อจิตใจเขาไม่เคยพูดมีแต่ให้กำลังใจมาตลอดน้องเองก็พูดเลยว่าเขาพยายามมองข้ามไปตลอดและมีเด็กหลายคนยังพูดกันว่าอาจารย์คนนี้พูดคำหยาบบ่อยครั้งและอาจารย์ก็สอนมานานแล้วด้วยด้านนางออนอุมาอายุ41ปีแม่น้องบอยเล่าด้วยน้ำตาว่าสงสารลูกมากตนมีลูก4คนน้องบอยเป็นลูกชายคนโตเมื่อตอน10ขวบเรียนอยู่ชั้นป.0.4 เกิดอุบัติเหตุนกจิกที่ดวงตาข้างซ้ายไปรักษาที่รพม.อ.หาดใหญ่ต้องหยุดเรียนไป2ปีตอนนี้ดวงตาข้างซ้ายไม่ได้บอดสนิทแต่หากปิดตาข้างขวาจะมองเห็นลางๆน้องบอยเป็นเด็กดีช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านเก็บน้ำยางก่อนไปโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน หญิงสาวไม่เคยเผยหน้าจริงระหว่างคบกับแฟนตลอด3ปีต้องบอกเลยว่าการแต่งหน้าในปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของผู้หญิงและผู้ชายไปแล้วแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ไม่สวยขนาดไหนก็ตามมันก็สามารถทำให้กลายเป็นผู้หญิงที่สวยงามได้เช่นเดียวกับคู่รักที่เราจะนำมาเสนอให้ได้ชมในวันนี้โดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าในรายการหนึ่งของประเทศจีนมีคู่รักหนุ่มสาววัย25ปีและ23ปีคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีแล้วแต่ฝ่ายชายบอกว่าไม่เคยเห็นฝ่ายหญิงตอนไม่ได้แต่งหน้าเลยเคยไปเที่ยวด้วยกันตอนนอนก็ไม่เคยเห็นเธอล้างหน้าเช็ดเครื่องสำอางออกเลยแฟนหนุ่มบอกว่าอยากจะเห็นหน้าตาที่แท้จริงของเธอแบบชัดๆทันทีที่เธอเดินขึ้นเวทีผู้คนต่างพากันพูดว่าเธอหน้าตาก็น่ารักดีนะแต่ทำไมไม่ยอมเช็ดเครื่องสำอางต่อหน้าแฟนล่ะ
ทันทีที่ฝ่ายหญิงเดินขึ้นเวทีก็บอกเหตุผลว่าหลังจากที่ตนเองหันมาแต่งหน้าการงานก็ราบรื่นเพื่อนฝูงเยอะขึ้นและสิ่งที่ดีที่สุดคือได้พบรักกับแฟนหนุ่มคนนี้3 ปีด้วยที่ไม่ยอมเช็ดเครื่องสำอางออกต่อหน้าแฟนก็เพราะว่าตนเองหน้าตาน่าเกลียดทำให้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองกลัวว่าถ้าแฟนเห็นหน้าสดแล้วจะทิ้งเธอไปและในช่วงแรกๆจะออกเดทเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นฝ่ายชายยืนยันบอกว่าไม่สนใจว่าเธอจะไม่สวยกว่าตอนแต่งหน้าหรือไม่ทำให้อาจารย์ทั้ง3ท่านจึงขอร้องให้เธอเช็ดเครื่องสำอางออกกลางเวทีท้าทายมากกลางเวทีต่อหน้าคนดูเป็นล้านทั่วประเทศยังไงก็รักทันทีที่เจ้าหน้าที่ทำการเช็ดเครื่องสำอางบนใบหน้าออกก็เกิดเรื่องคาดไม่ถึงคืออาจารย์หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าที่จริงคุณก็น่ารักนะผิวพรรณก็ดีแม้ว่าตอนแต่งหน้าจะดีมีชีวิตชีวากว่าแต่ตอนเช็ดเครื่องสำอางออกก็ไม่ได้ดูแย่หรือแตกต่างมากนักอาจารย์ก็ถามด้านแฟนหนุ่มว่าเป็นอย่างไรบ้างเธอมีหน้าตาแบบนี้คุณยังจะชอบเธออีกไหมฝ่ายชายได้แต่ก้มหน้าและยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พร้อมกับตอบว่านี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงของเธอที่จริงผมไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องหน้าตามากนักผมชอบในแบบที่เธอเป็นแม้จะเห็นหน้าสดของเธอแต่ผมก็ยังคงรักเหมือนเดิมความรักที่แท้จริงคือความจริงใจไม่ใช่ความรักที่คบกันแค่หน้าตา